คุณผู้ชมคะมาราธอนเพิงหูข้ามทะเลครั้งที่7ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่าเมื่อมาถึงเกาะกลางทะเลสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารทะเลสดๆโดยผู้จัดงานก็ได้เตรียมอาหารสุดพิเศษไว้กว่า80เมนูมีทั้งซูชิสีสันหลากหลายกองทับกุ้งและปูก็ขนมาและที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาหมึกยังมีหอยเป๋าฮื้อตัวอวบอ้วนหรือจะเป็นล็อบสเตอร์ตัวใหญ่สีแดงสด ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเช่นกันประชาชนต่างหยิบมือถือออกมาถ่ายภาพอาหารทะเลที่ขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือเสียอีกโดยเมนูอาหารรสดรสเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเทศกาลอาหารนะคะแต่เตรียมไว้ให้สําหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมงานวิ่งมาราธอนในครั้งนี้โดยปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนกว่า4,000คนจากทั้งหมด16ประเทศซึ่งถือว่าทุบสถิติของปีที่ผ่าน,านมาและยังทําให้การท่องเที่ยวเพิงหูเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลด้วย มณฑพรชชยวุฒิทีมข่าวอา i ภทคกภาษาไทยรายงาน